ไม่ให้มีแฟนยังเขาทำอ่ะมีแล้วให้มีพี่ถามผมว่าแม่ให้มีแฟนหรือยังก็บอกว่าให้มีแล้วไม่ได้ถามว่ามีแล้วเมื่อกี้ต้องได้มีแล้วพี่ให้มีแล้วจะตัดออกไหมฮะให้มีแล้วตอนนี้มีหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีครับมีแต่งานเนี่ยแหละฮะเปิดรับสมัครกันสาวสาวเอาเปิดได้ครับผมกรอกแบบฟอร์มมาได้เลยครับผมสเปคใครเป็นยังไงคะสเปคเหรอครับสะดุ้งตกใจดูดิเป็ดก็เป็นคนดีทำอาหารอร่อยผมก็พอแล้วครับชอบแฟนเป็นเชฟเลยนะคินนะก็ได้นะครับถ้าเป็นแฟนเป็นเชฟไม่เกี่ยงครับว่าอาชีพอะไรได้หมดครับผมสเปคสูงไหมคะต้องเป็นแบบไหนมีไอดอลมีภาพก็ยกตัวอย่างเลยนะตัวอย่างเหรอก็ตั้งแต่เด็กเลยที่รู้สึกว่าชอบก็พี่โอปอเนี่ยแหละครับแล้วก็พี่ปุ๊กกี้ก็ชอบใช่ชอบเป็นสายฮาหรอคะใช่ใช่ใช่เพราะผมจะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบอย่างเงี้ยไม่ต้องหาแฟนเป็นตลกอีกคนนึงเพราะผมเชื่อว่าแบบมันน่าจะขัดกับบุคลิกผมดีอย่างเงี้ยเพราะผมจะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบอยู่ตลอดแล้วเป็นสเปคเดียวกับแม่มาหรือว่าแม่เป็นสเปคของเขาจริงนะไม่เคยถามแม่เรื่องสเปคหรือว่ากลัวคำตอบแม่เป็นไปได้ไม่เคยถามสเปคไม่เคยคุยกันเรื่องสเปคส่วนใหญ่จะคุยแต่แบบเหมือนผู้หญิงที่ชอบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแค่นั้นแหละไม่เคยแนะนำใครไหมคะคนนี้ดีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีนะครับแต่ไม่กล้าบอกครับว่าใครคุณแม่เคยแนะนำให้รู้จักรู้เพื่อนๆอะไรอย่างนี้หรออ๋อไม่เคยแต่บอกว่าเฮ้ยนายคุยคนนี้สิเฮ้ยคนนี้แม่ว่าน่ารักนะแต่ว่าแม่ก็อยากให้เรามีแฟนก็น่าจะมั้งครับไม่รู้เหมือนกันกลัวว่าถ้าเป็นพี่ชาจะเป็นพี่บอยไม่กลัวพี่เขาก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีน้องๆแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างสตูดิโอให้ตัวเขาอยู่ด้วยไงก็แฮปปี้เล่นยิมอยู่กับพี่บอยตลอดเล่นยิมอยู่ตลอดพี่ก่อนงานนักตลาดอ๋อใช่ตื่นเต้นมากทำได้ดีกว่าที่คาดไว้คือตื่นเต้นมากมากครับแล้วก็เหมือนเป็นอาชีพที่แม่ผมทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเห็นแล้วก็พอพี่เขาติดต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากพลาดโอกาสนี้แล้วก็โชคดีมีพี่เกรซการ9ที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือแบบหายใจไม่เป็นจังหวะเลยไงแต่ก็สนุกดีครับแฮปปี้รู้สึกว่าเหมือนเจออีกทางนึงที่เราชอบเหมือนกันนี่ไงครับไม่ช่วยเทรดไหมครับก็ไม่ได้ช่วยมากแต่ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยแต่ก็ไปถึงหน้างานหลังจากเสร็จแล้วก็มีลุงดูสัญญาเข้ามาบอกว่าเราควรปรับปรุงอะไรวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยครับแต่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นให้เป็นพิธีกรที่ตลกฮาอะไรอาจจะไม่ใช่ทางเราถ้าให้เป็นแนวซีรีส์จริงจังพิธีการอะไรเงี้ยชอบทำงานได้อยู่ใช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 ่ทีนี้หลังจากนี้จะมีจริงจังไหมหรือว่าจะไปฝึกหรือครับก็คงเป็นเขาเรียกอะไรถ้ามีโอกาสมาผมก็อยากจะลองดูอีกทีนะครับก็เป็นเหมือนอาชีพในอนาคตผมได้ไงครับแล้วก็ชอบที่จะพูดคุยชอบที่จะแบบสื่อสารอะไรอยู่แล้วจริงๆอ่ะคุณชอบพูดคุยไหมน่าจะชอบนะน่าจะชอบพูดคุยแหละนั่นแหละครับแล้วติดใจกับตรงนี้ก็ชอบสนุกอยากพัฒนาตัวเองอีกรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยก็เหมือนเจอเวเล็กๆใช่ยืนยันว่ายังไม่มีแฟนไม่มีครับไม่มีมีแต่เพื่อนครับพี่ตกใจเมื่อกี้พี่ตกใจมือสั่นไม่ใช่พี่ตกใจผมตกใจกว่าเฮ้ยพูดเลยดีกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับ